าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณร้ายปาหินหน่อยนะคะแถวรัชดาลาดพร้าวค่ะตอนนี้ผู้เสียหายไม่ได้มีแค่คนใช้รถใช้ถนนนะคะร้านอาหารข้างๆเนี่ยยังได้รับผลกระทบเลยค่ะอันนี้กรณีที่คนร้ายคว้างของแข็งใส่รถเมย์ใส่ประชาชนแล้วก็ร้านค้าย่านรัชดาลาดพร้าวนะคะคุณรัชตะไทยตระกูลพาณิชย์ผู้สื่อข่าวช่องวัน31ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุพูดคุยกับคุณทีทัศน์ชุมทองอายุ22ปีเป็นนักศึกษาเล่าให้ฟังบอกว่าขณะที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์กับที่พักย่านรัชดาภิเษกช่วง4โมงเย็นก็ขี่รถลงอุโมงค์ทางลอดรัชดาห้วยขวางมุ่งหน้า5แยกลาดพร้าวใช้ความเร็วประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงระหว่างนั้นมีวัตถุบางอย่างกระแทกไหลบริเวณไหปลาร้านะคะตอนแรกนึกว่าเป็นแมลงด้วยซ้ำแมลงอะไรสักอย่างอ่ะบินชนก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ต่อแต่รู้สึกปวดแล้วก็มีเลือดซึมออกมาค่ะจากนั้นก็เลยเริ่มค้นหาข้อมูลก็พบว่ามีคนแชร์กันว่าถูกปาหินในเส้นทางเดียวกันนี้ก็เลยเข้าไปแจ้งความที่สน.สุทธิสารค่ะออกจากตรงสิ้นทางอุโมงค์แล้วก็เบี่ยงซ้ายเข้ามาทีแรกก็ทำไมมันเจ็บจังวะแบบมันไม่น่าจะเจ็บขนาดนี้แต่เลือดทำไมเลือดไหลพอเรามีอะไรมาชนไม่รู้แต่ในใจเราอะไม่คิดหรอกว่าจะมีใครมาทำอะไรอย่างเงี้ยครับคิดก็แค่แบบหินสะเก็ดหินน่าจะตกลงมาหรือไม่ก็กระเด็นมาจากรถอะไรอย่างเงี้ยมาชนเราอะไรอย่างเงี้ยครับพอนี้พอเปิดเสื้อแฟนดูมันเป็นหลุมเข้าไปเลยอะหลุมเหมือนมีอะไรยัดเข้าไปโอ้โหโชคดีมากเลยที่แบบไม่ได้โดนหน้าโดนตาหรือว่าพาแฟนไปด้วยเพราะวันนั้นขี่คนเดียวครับมันหลอนครับพี่มันหลอนเพราะผมตอนนี้ผมสั่งหมวกกันน็อกเต็มใบไปแล้วสั่งไว้ใส่แล้วสำหรับบาดแผลนะคะของคุณทีทัศน์ปากแผลกว้างประมาณสัก1เซนติเมตรลึก2มิลลิเมตรนะคะหลังจากนี้ก็ต้องไปรักษากับแพทย์แล้วก็เอาผลแพทย์มาประกอบการแจ้งความดำเนินคดีนอกจากผู้ที่ใช้รถใช้ถนนแล้วยังมีร้านค้าร้านเครื่องดื่มได้รับผลกระทบด้วยนะคะเจ้าของร้านบะหมี่ตรงบริเวณซอยลาดพร้าว15ค่ะคุณดำรงรักมาศสิริเล่าให้ฟังบอกว่าถูกคนร้ายปาหินใส่ร้านมา3ครั้งแล้วนะคะช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาก็เลยให้พนักงานเนี่ยคอยเฝ้าหน้าร้านพบว่าทุกครั้งจะมีรถแท็กซี่สีชมพูขับชะลอหน้าร้านแล้วก็เปิดกระจกหน้าต่างฝั่งคนขับทิ้งเอาไว้เบื้องต้นก็สันนิษฐานว่าเป็นรถเช่าเพราะว่าทะเบียนรถเนี่ยไม่ซ้ำกันหลังเกิดเหตุจะพบหินสีขาวคล้ายกับหินประดับตกแต่งหรือว่าหินตู้ปลาส่วนตัวยอมรับว่ากังวลนะกลัวว่าลูกค้าที่มานั่งกินอาหารในร้านเนี่ยจะโดนลูกหลงหลังเกิดเหตุก็เลยเข้าแจ้งความแล้วก็ให้ข้อมูลกับตำรวจสน.พหลโยธินวันนี้ก็เข้าให้ข้อมูลกับสน.สุทธิสารเพิ่มเติมค่ะพนักงานเห็นว่าเป็นแท็กซี่แล้วยิงก้อนหินเนี่ยเข้ามาในร้านจริงๆก็ยิงได้ประมาณ2ครั้งครับ2ครั้งถึง3ครั้งพอครั้งที่3เริ่มมีคนเจ็บแล้วเริ่มมีพนักงานเจ็บโดนหินบ้างอะไรบ้างแล้วก็มีข้าวของเสียหายฮะใน3ครั้งนี้เกิดในวันเดียวกันหรือคนละวันกันครับไล่วันมาก็ตั้งแต่ต้นเดือนเมษาไล่มาเรื่อยๆเราไม่ได้กลัวว่าเราจะโดนเรากลัวลูกค้าเราจะโดนมากกว่าเรากลัวคนทั่วๆไปจะโดนทางด้านของตำรวจสน.สุทธิสารนะคะบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยพบรถต้องสงสัยหลายคันซึ่งมีข้อมูลจากหลายพื้นที่แต่จากการตรวจสอบหลักฐานทางวิทยาศาสตร์พบว่ายังไม่สอดคล้องกับรถต้องสงสัยคันใดแล้วก็ยังไม่มีกล้องวงจรปิดจับภาพหรือว่าพยานเห็นตัวคนร้ายด้วยตอนนี้สน.สุทธิสารประสานข้อมูลกับท้องที่เกิดเหตุเพื่อเร่งติดตามตัวคนร้ายนะคะแบ่งเป็น4พื้นที่สน.พหลโยธินพบเหตุเกิด 2-3 ครั้งสน.ดินแดง3ครั้งสน.สุทธิสาร6ครั้งสน.ห้วยขวาง2ครั้งค่ะซึ่งลักษณะการเกิดเหตุกระจายหลายพื้นที่ตอนนี้ก็เลยเตรียมประสานกองบัญชาการตำรวจนครบาลว่าจัดตั้งชุดสืบสวนร่วมสืบหาตัวคนร้ายจะได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะคะนี่ค่ะดูเส้นทางที่คนร้ายก่อเหตุคนเยอะทั้งนั้นเลยนะลาดพร้าววิภาวดีตรงอนุสาวรีย์เนี่ยรถเยอะทั้งนั้นน่ะใช่ใช่โอ้ฝากเจ้าหน้าที่ด้วยแล้วกันอยู่ในทั้งหลายพื้นที่เพราะว่าเจ้าหน้าที่ใช้เวลาสั้นๆแหละครับสวัสดีครับผมจัสดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ